รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บรสชาติที่จะทำให้คุณรู้จักความรักและใส่ใจที่รักของคุณมากขึ้นแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกเป็นคู่รักเน็ตไอดอลหรือว่าคู่รักอินฟูท่านหนึ่งนะคะฝีปากกล้านะคะกับหนุ่มในเครื่องแบบสุดเท่ซึ่งเขาจะมาเปิดใจตั้งแต่มีรักใหม่ก็คลั่งรักกันแบบเกินต้านฝั่งภรรยานะคะเป็นอดีตพริตตี้เงินล้านค่ะที่ปัจจุบันก็ผันตัวมาเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังนะคะแล้วก็พ่วงตำแหน่งสุดยอดภรรยาที่สามีเนี่ยเชิดชูยกให้เธอเนี่ยเป็นเมียดีเด่นค่ะเห็นแย้สตรองแบบนี้แต่อยู่บ้านอะแย้เป็นไอ้ตาตะเล็กของอุ๋งๆเลยนะตัวเล็กส่วนฝั่งสามีนะคะเป็นชายหนุ่มในเครื่องแบบสุดแมนแฮนซัมนะคะที่คว้าหัวใจเน็ตไอดอลได้แบบไม่ทันตั้งตัวผู้ชายคนนี้ฮะใช้เสน่ห์ส่วนไหนทำให้ภรรยาคนนี้หลงหัวปักหัวปั๊มวันนี้รู้กันฮะสัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเลยนะครับว่าผมอ่ะจะเป็นอุ๋งๆของพี่แย้ตลอดไปเลยนะครับจุ๊บๆขอต้อนรับพี่แย้ณัฐพรและอุ๋งราคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแย้ก่อนวันนี้มารายการเรานี่คือจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสามีหรือว่าเอาจริงมาอวดสามีหรือเปล่า นี่รายการเหรอคะไม่ใช่งานแต่งแย้หรอคะรายการเหรอคะไม่ใช่งานแต่งแย้หรอคะขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านยาวเนี่ยใจไม่ดีเลยรู้ว่าต้องใส่ซองจะอวดหรือไม่อวดฮะมาอวดกันทำอะไรไม่ได้อวดก็มานำเสนอรูปแบบความรักในหนึ่งรูปแบบที่มันดูแบบว่าอาจจะไม่ปกติก็จะบอกว่าเรียบง่ายเดี๋ยวก่อนไม่ง่ายไม่ง่ายเรียบง่ายเรียบง่ายแบบมีความสุขกับเรื่องเล็กๆในชีวิตแล้วตำรวจนะฮะคือคนแบบอวดแฟนไหมอวดอวดขนาดไหนฮะก็แฟนผมสวยขนาดนี้ทำไมจะไม่อวดก็แฟนผมสวยขนาดนี้ทำไมจะไม่อวดอะเอาเนี่ยนี่แค่เริ่มรายการเท่านั้นอย่าปล่อยให้เขาได้ว่างกันเชียวนะคะเราไม่ต้องรอช้าเลยเดี๋ยวเราขอมาเปิดประเด็นนี้กันหน่อยดีกว่าว่าเน็ตไอดอลอวดรักใหม่คลั่งรักเกินต้านนั้นจริงไหมและนี่ก็มีอีก2เรื่องนะคะผู้หญิงยุคใหม่ออกตัวแรงสู่ขอผู้ชายเป็นไปได้ยังไงฮะและอีกเรื่องกับการเปิดสงครามกลางบ้านเน็ตไอดอลฮะจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนครับยังไม่พอค่ะมาต่อกันที่1เรื่องนะคะเป็นคู่รักที่ตัวติดหนึบกันตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายด้วยเรื่องอนาคตที่วาดฝันกันไว้2คนจะเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะตกหลุมรักผู้ชายคนนี้เพราะอะไรที่ทำเราคลั่งรักจนอาการหนักมากเวลาเราอยู่กับเขาอะเรามีความสุขมากมันเกินต้านว่าประกาศตรงนี้ไหมผมนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตหญิงแย่ณตอนนี้ผมคิดว่าผมดีที่สุดครับหรือไม่เคยอยากจัดบิ๊กแมชกระชับรักให้เธอประทับใจไม่มีวันลืมแย่ไม่อยากเห็นองค์สชุดพยาบาลเดี๋ยวมันดูไม่ค่อยแมนอันนั้นโคตรโลดโผนไม่ล้อกันแม่ต้องบอกว่าคู่นี้เขาอยู่กันมา4ปีแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างฮะสิ่งแรกเลยที่เปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นริ้วรอยบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมคนนี้เขาไม่เคยปล่อยให้มีเยอะเลยนะหมายถึงผมครับพี่หมายถึงผมครับพี่หมายถึงผมครับเพราะว่าเราอยู่กับเขาอารมณ์ดีแล้วก็ยิ้มแย้มลอยอะไรก็มาคนนี้ตึงจนแบบว่าเอ้ยเศร้าหรือว่าดีใจหรือว่าอะไรยังไงอยู่วันนี้ตึงจนพูดไม่ได้เลยเกินใจอยากให้อุ๋งเขาพูดบ้างแบบว่ามาเจอคนเยอะๆอ่ะเขาอาจจะตื่นกองช่วงแรกๆแล้วก็ต้องรีบเปิดโอกาสให้เขาทำนี่ตื่นเหรอคะเนี่ยดีใจนุ้ยรอสัมภาษณ์คุณอุ๋งมากเลยนะวันนี้อยากเจออยากคุยอยากคุยปกติแล้วเนี่ยใครโรแมนติกมากกว่ากันคะผมเขาก็โรแมนติกแต่ผมโรแมนติกกว่าเวลาโรแมนติกทำยังไงบ้างเวลาคุณอุ๋งโรแมนติกกับหญิงแย้ผมคิดว่ามันโรแมนติกทุกช่วงเวลาเลยกินข้าวล้างจานกวาดบ้านถูบ้านผมคิดว่ามันโรแมนติกนะครับถ้ามีเขาอยู่ในสายตาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูหน้าพี่นุ้ยดูแกไม่ค่อยเชื่อเราเท่าไหร่เลยไม่ค่อยเชื่อหรือไม่ค่อยชอบอันนี้ก็งงอยู่
เดี๋ยวเปิดเวทีให้เต็มที่นะเพราะว่านี่ต้องบอกเป็นเน็ตไอดอลอวดรักใหม่ใช้คำนี้นะว่าเขาคลั่งรักกันเกินต้านขนาดไหนนะคะแล้วดูผู้หญิงยุคใหม่ดิเห็นไหมออกตัวแรงเขาว่าอย่างนี้นะว่าออกตัวแรงสู่ขอผู้ชายก่อนจะเป็นอย่างไรค่ะไปหาคำตอบในด่านนี้ถามเร่งตอบเร็วแย่ฮะตกหลุมรักผู้ชายคนนี้เพราะอะไรที่ทำเราคลั่งรักจนอาการหนักมากมันเป็นเรื่องเกินต้านจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเราอะเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนในลักษณะว่ามีช่วงหนึ่งคือแย่เลขาออกไปคือเลขาลาออกแล้วเราก็อยู่ในห้วงสุญญากาศที่แบบไม่มีคนมาคอยขับรถให้เวลาเราไปดิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าอะเรียกเพื่อนที่แบบอยู่ในแก๊งเดียวกันอยู่ในกลุ่มช่วยแบบมารับจ็อบให้หน่อยมาช่วยขับรถถือกระเป๋านู่นนี่อะไรให้ฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบงงมากครับผมว่างนางก็มีเวลาว่างแบบว่าจับเจียดเวลามาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับก็จ่ายเงินมาปกติเลยนะเหมือนกับรับจ้างมาทำงานเป็นรายวันอะไรอย่างเงี้ยจะดีอยู่นะเชียร์สุดท้ายร้อนเงินจะดีอยู่นะเชียร์สุดท้ายร้อนเงินที่มาเพราะว่าร้อนเงินเดี๋ยวสิยังไม่จบเลยช่วงที่เราโสดเนี่ยเราก็แบบเราก็ใช้เขานางก็ไปนั่งอยู่ข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเรากับผู้ชายแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่นานอยู่พอสมควรแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเวลาเราอยู่กับเขาอะเรามีความสุขมากเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเกินต้านอะแล้วฉันจะเป็นแฟนกับเขาหรอเป็นไปไม่ได้แล้วมีอยู่วันนึงก็ไปดิงแดงดังนางก็มาส่งถึงบ้านฮิวดิฉันลงมาจากรถเข้าบ้านเสร็จปุ๊บดิฉันยังไงแหกถอดเสื้อผ้าค่ะอุ้ยลูกหัวลูกหางหรอใช่กลางตลอดตัวดิ้นไม่ยอมวิ่งออกจากบ้านครับอันนี้มันรายการสัมภาษณ์ด้วยถามตอนนี้เลยองค์คะเสน่ห์จุดไหนของผู้หญิงคนนี้ที่ทำให้เราสู้เพื่อคว้าใจเธอมาครองสวยอย่างแรกเลยครับสวยครับจิตใจดีครับแต่จริงๆจากวันนั้นเราก็หวั่นไหวอยู่แล้วป่ะผมชอบเขาอยู่แล้วเขาพี่แฟนเราอะคือผมก็ชอบเขาอะแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะชอบปอดหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กกับคนอื่นอะทำไมอะก็คือยังไงอะผมก็ทำได้ดีที่สุดแค่นั้นดูแลเขาในส่วนที่เราดูแลได้รอสักวันนึงมันน่าจะเป็นโอกาสของเราบ้างเขาน่าจะหันมามองเราบ้างวันนั้นแหละวันนั้นแหละใช่ครับมันเกินไปจริงไม่รู้สึกแบบแค่ละคายเลยหรอแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยหรือว่าคือเราปฏิเสธเขาไงเหมือนกับเราไม่ชอบคนคนนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามมันไม่ตรงสเปคเราอะไรสักอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตั้งกำแพงใหญ่โตมากอารมณ์แบบสมภารไม่กินไก่วัดแต่ที่ไหนได้ก็คือจับขย้ำหลือกินตั้งแต่หัวกินแบบหมดเลยตามไปตอนค่ะเด็กๆดูตอนตกใจไม่ใช่รายการ18บวกไม่ใช่องค์คะครับผมเหตุการณ์ที่หญิงแย้เซอร์ไพรส์ทำพ่อแม่เกือบแทบช็อกก็คือเหมือนผมชวนเขาไปเที่ยวลำปางอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบจะได้ไปเจอพ่อแม่ผมอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเจอเสร็จปุ๊บตอนเย็นเหมือนนั่งกินข้าวอะไรกันอ่ะเขาขอผมกับพ่อแม่ผมอ่ะยังไงงั้นเลยเหรอแบบขอมาอยู่ด้วยกันหรือว่าหญิงแย้พูดยังไงคะประเด็นคือคุณอุ๋งเนี่ยเขาเป็นหนุ่มลำปางใช่เป็นหนุ่มลำปางซึ่งเราก็คือรูปหัวรูปหางเขาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเขาใช่แล้วแย้รู้สึกอย่างไรคือแย้อายุมากกว่าคุณอุ๋งอะ3ปีค่ะอายุมากกว่า3ปีแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมดูเด็กกว่านะอุ๋งอะไม่แต่อุ๋งก็ได้ตอบเพิ่มมาเนี่ยตอบเถอะพึ่งมา4เองนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยสี่ช่วงทุกคนฮะอยู่ในความสงบแล้วกลับมาไปลำปางเสร็จปุ๊บเราก็เลยขอเขาตรงๆเลยว่าขอเอาคุณอุ๋งเนี่ยมาอยู่บ้านแย้สัญญากับพ่อแม่เลยนะว่าแย้จะดูแลแล้วก็ทำดีจะปกป้องลูกชายคนนี้ประมาณนี้ก็คือพ่อแม่เซอร์ไพรส์เรื่องนี้แหละโอเคแย้ฮะภูมิใจเลยเรื่องไหนที่แปลงโฉมผู้ชายธรรมดาให้กลายเป็นเอ็กต้าสุดหล่อได้คือก่อนก็หล่อแล้วคือเมื่อก่อนถึงได้ก็หล่อแล้วคือเมื่อก่อนถึงได้จริงผมเ
มแหละไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนคือเมื่อก่อนคืออุ๋งแบบหน้าตาไม่น่ารักขนาดนี้ไม่ได้ดูแลตัวเองใช่ไหมแมนแมนไงตอนนั้นอายุแค่เท่าไหร่เองอ่ะ27อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็นางก็แบบไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคิ้วก็บางๆไม่มีอะไรจมูกแบนแตกคางก็ไม่มีแย้ก็เลยพาไปโมหมดเลยตอนนี้ดูภูมิฐานนะใช่ดูภูมิฐานเท่านั้นไม่พอคือแย้ขุนให้มันอ้วนขึ้นคือตอนแรกที่เจอกันอะตกใจเลยตอนที่แหกเสื้อผ้าออกมาซี่โครงและซี่แผ่นกลับไปแหกกลับไปแหกอีกแล้วไม่คือมันจุดเริ่มต้นตรงนั้นว่าแบบเราแบบหูมีซิกแพคน่าเกลียดรับไม่ได้มีซิกแพคอะไรให้เขามีเนื้อหนังใช่ชอบแบบแย่โรคจิตแย่จะชอบแบบว่าพุงแบบป่องๆถ้าเห็นซิกแพคแล้วเป็นไงอีเงี้ยแต่ถ้าเห็นท้องกลมๆก็นั่นละไอ้อุ๋งมันกินได้เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีให้เราดูมั้ยก็เลยขุนคุณอุ๋งเขาจากหนัก62เป็น90โอ้โหภายในประมาณ 2-3 เดือนนะอันนี้เรียกว่าขุดไหมครับพี่โทษนะอันนี้คือแนวคิดของอะไรอันนี้คือแนวคิดของอะไรสิบแผลแล้วชอบรอยแตกไม่ชอบสิบแผลไม่ชอบสิบแผลแต่พอแฟนของเนื้อมาแล้วเกิดรอยแตกอุ้ยชุ่มมากโอเคไปข้อต่อไปเถอะองค์ท่าขอประโยคสะเทือนใจจากปากหญิงแย้ที่ได้ยินแล้วน้ำตาตกในจนเกือบเลิกเหมือนช่วงแรกๆอ่ะครับผมก็อาจจะไม่ได้พร้อมมากอาจจะแบบยังไม่ได้ทําตัวน่ารักมากยังไม่ได้เป็นคนดีมากอะไรเงี้ยครับเค้าก็บอกว่าเหมือนเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เค้าก็จะมองหาคนอื่นนะถ้ามีคนที่ดีกว่าเค้าก็จะไปนะซึ่งตอนนั้นผมเข้าใจนะครับเพราะผมก็ยังก็ไม่ใช่คนดีไม่ได้เหมาะสมสำหรับเขาอะไรเงี้ยครับแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้แบบเริ่มดูแลเขาในแบบสลับการสลับใช่ครับพูดขึ้นมาคือสู้ถ้าไม่ถึงพูดแบบนั้นกับเขาแย่เพราะอะไรคือบางทีอ่ะคนเราอ่ะอยู่ดีๆมันจะมีอะไรแบบสิ่งเข้ามาฮึแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับคนนี้ไปทำไมวะในเมื่อเราอาจจะหาคนได้ดีกว่านี้ก็ได้ซึ่งมันเป็นความคิดที่แบบเห็นแก่ตัวมากแต่ถามว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้กับช่วงชีวิตของใครหลายๆคนอะไรประมาณนี้ขอโทษนะคะคุณอุ๋งครับแต่ตอนนี้เขารักอุ๋งมากนะเขารักอุ๋งกว่ามี4ช่วงในการมี4ช่วงแย่ฮะสิ่งไหนที่เป็นข้อห้ามขั้นเด็ดขาดถ้าเธอทำบ้านแตกแน่ไม่อยากให้อุ๋งซื้อของแบรนด์เนมให้คือแย่เป็นคนที่ไม่เอาของแบรนด์เนมเลยไม่ว่าจะอะไรรองเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบซื้อมาแล้วเสียดายเงินแต่เนี่ยก็คือไม่รู้จะให้อะไรเราอ่ะก็เลยเป็นเรื่องที่แบบโมโหทุกครั้งเวลาซื้ออะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นภาระว่าเราต้องมาใส่อ่ะทั้งที่เราก็กลัวว่ามันจะหายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ตอนแรกผมจะซื้อไก่ทอดถาดใหญ่ให้ใส่แต่กลัวข้าวเหนียวแข็งอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นกำไรแทนหรือต้องหาที่ใส่น้ำจิ้มอีกข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวมันก็จะเหนอะไปหมดเลยคนอะไรจะใส่ไก่ทอดถาดใหญ่ซะแล้วไก่ทอดต่อไปกลัวคุณคะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่อยากบอกให้โลกรู้ว่าเมียฉันเก่งที่สุดในโลกคืออะไรคะไม่น่าเชื่อครับเขาทำอาหารอร่อยเฮ้ยเสน่ห์ประจำวันใช่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแล้วเขาเป็นคนแบบเหมือนคิดอะไรออกมาได้เองครับคิดสูตรอะไรแปลกๆออกมาได้เองครับเวลาเขาทำอาหารเขาจะติดหวานนะครับแต่เขาจะไม่กินน้ำตาลเขาก็จะหาอะไรอย่างอื่นอย่างผลไม้นั่นผลไม้นี่อะไรมาแบบใส่รวมๆกันแล้วแบบมันโอเคคือเป็นคนลดมือดีนิดนึงลดมือดีแล้วก็เป็นอันนี้เล่าหรือขิงไอ้โอ่งน่าเกลียดเขาไม่ได้ขิงเขาเล่าให้ฟังว่าเขารสมือดีจริงๆแล้วเราพกน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลตลอดเวลาอ๋อเหรอเอาไว้ใช่เนี่ยหรอเอาไว้สูว่าเราไปกินข้าวที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วจะมันไม่ถึงว่ะเติมเองใช่ฉันจะดูแบบว่าเพิ่มรสชาติขึ้นมาอีกถูกต้องประมาณนี้เราเป็นคนแบบรสมือค่อนข้างโอเคอะไรอย่างเงี้ยแย่ฮะเล่าอาการภาวะเกินต้านหน่อยเพราะรักกันบ่อยเบอร์ไหนฮะเดี๋ยวนะต้องถามคุณเนี่ยไม่เห็นอีกหรอคะพอฉันอ่านไปแล้วฉันรู้สึกว่าพอไปครึ่งทางปุ๊บแล้วอยากจะถอนคำพูดพอไปครึ่งทางปุ๊บแล้วอยากจะถอนคำพูดเบอร์ไหนคะมันเหมือนกับอยู่มันตลอดเวลาตั้งสักพักอีกอุ๋งขอดูปรุงหน่อยคำว่ามันจะเป็นศัพท์เฉพาะปรุงคือปรุงก็คือพุงใช่ครับพุงป่องแล้วย่อมาให้เหลือปุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักแล้วมันจะเป็นคนที่มือจะอุ่นไงแล้วเราเป็นคนที่ขี้หนาวอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบปวดเราคันเขาก็จะเอามือมาแตะทันทีเพราะมือเขาจะอุ่น
ราช่วยกันกระทั่งตอนนอนหลับอ่ะได้ยินเสียงมันกลนแล้วนะคอกๆๆใช่ป่ะแล้วเราเกาแล้วเหมือนเขาอาจจะแบบเอ้ยรู้สึกตัวแล้วเห็นว่าเราเกาปุ๊บอ่ะมือเขาจะออโต้เลยแปะมั่นใจว่าคือมือใช่มั้ยอาจจะเป็นหน้าผากก็ได้นะก็ปกติเออพออะไรอุ่นๆปุ๊บได้ไม่กี่อย่างไปต่อค่ะองค์คะกล้าประกาศตรงนี้ไหมผมนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตหญิงแย่ณตอนนี้ผมคิดว่าผมดีที่สุดครับณตอนนี้ผมคิดว่าผมดีที่สุดครับโอ้ยมั่นใจมากแต่ในอนาคตผมดีได้กว่านี้ครับคุณประกวดเป็นที่ไหนอยู่เนี่ยคุณประกวดเป็นที่ไหนอยู่เนี่ยคิดว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มีกันและกันมาเป็นคู่ชีวิตกันเออแย้สามารถใช้อุ๋งอ่ะเป็นโปรโตคอลสามีดีเด่นของทุกคนได้เลยก็คือเหมือนกับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ 100% อ่ะอันนี้เห็นด้วยใช่มั้ยแล้วก็คนที่รับข้อเสียเราทุกอย่างแล้วก็คนที่คอยพร้อมจะปกป้องเราโดยสัญชาตญาณเออเออก็นั่นแหละเรื่องนี้แหละมันก็เลยทำให้เวลามีคนมาปรึกษาแย่เรื่องความรักเราก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักประมาณนี้นะสำหรับปุ่งนะคะคือผมโชคดีมากครับที่เขาเลือกผมคือเขาสามารถเลือกเขามีตัวเลือกเยอะมากๆแต่เขาแบบเลือกผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเออโชคดีมากๆที่มีเขาอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับในเมื่อเขาเลือกผมแล้วผมก็จะไม่ทำให้เขาผิดหวังทำไมมือเย็นวะปกติอุ่นมืออุ่นไม่ตรงนี้เย็นตรงนี้อุ่นแย้กับอุ่นนะคะก็ได้มาออกรายการที่รักครั้งแรกแล้วก็ได้ออกรายการร่วมกันครั้งแรกเลยก็เขินนะแอบเขินด้วยนะจริงๆแล้วความรักของเรามันแบบเรียบง่ายมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะแต่เขารักอุ่นไหมเขาก็รักอุ่นเหมือนกันน่ารักจักรุ๊กจักรุ๊กที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บคือมันจุดเริ่มต้นตรงนั้นว่าแบบเราแบบโหมีซิกแพคน่าเกลียดรับไม่ได้ไม่มีซิกแพคเลยอ่ะเขาให้เขามีเนื้อหนังอยากจะชอบแต่ว่าพุงแบบป่องๆใหญ่ๆถ้าเห็นซิกแพคแล้วเป็นไงอีเพราะนั่นอันนี้คือแนวคิดของอะไรปวดซิกแพคแล้วชอบรอยแตกเอาล่ะมันจะหวานเกินไปแล้วถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะให้ทั้งคู่มาเผยความในใจสุดอัดอั้นกับการเปิดสงครามกลางบ้านเน็ตไอดอลฮะจะเปิดใจแฉเรื่องอะไรกันบ้างในช่วงนี้เลยฮะเชื่อเหรอไม่ได้ครับครับผมเชื่อหรือไม่คะที่รักอยากพาพบแพทย์มากเสียงกรนดังเหมือนนอนอยู่ในโรงงานเชื่อครับเชื่อเลยยังไงอ่ะยายอยากจะพาคือเสียงกรนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายค่ะแล้วก็เราเป็นห่วงเขาเรื่องการหยุดหายใจประมาณนั้นเพราะว่าคนเป็นกันเยอะแล้วกลัวแบบเขานอนอยู่ดีๆแล้วไหลไปเลยอย่างเงี้ยทำไงแต่เราก็เป็นคนหลับยากด้วยหลับยากด้วยก็ค่อนข้างรำคาญแต่โชคดีที่แบบทุกครั้งที่เขากลนปุ๊บใช่ป่ะเราก็แค่แบบสะกิดโอ้โหอย่างเงี้ยลิสกิดกลัวจะหยุดหายใจจากการที่มีอะไรมาอุดปากนั่นแหละเราก็สะกิดเขาแล้วเขาก็จะหายแต่มันหายไปเลยหายก่อนคุณอุ๋งนะเชื่อหรือไม่แย้กลับใจหอบตู้ปลาทองเซตใหญ่มาเซอร์ไพรส์กลางบ้านไม่เชื่อทำไมอ่ะคืออุ๋งอยากเลี้ยงอุ๋งชอบที่จะเลี้ยงปลาทองแต่จริงๆแล้วปลาทองเป็นปลาที่เซนซิทีฟมากใช่สมมติไม่มีออกซิเจนแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่รู้จักพันปลาทองเลยมันมีหลายพันมีแบบฮอลลันดาเกดแก้วหรือจะเป็นลักเล่หรือจะเป็นหัวสิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงปลาทองโดยไม่มีออกซิเจนควรจะเป็นพันฮอลลันดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปซื้อแบบปนๆมาเราก็เฮ้ยอุ๋งพันเนี้ยมันตายง่ายอ้วนไงก็เลยซื้อมาก็รู้แต่จริงๆแล้วเขามีอุ๋งอ้วนคนเดียวก็พอแล้วเขามีอุ๋งอ้วนคนเดียวก็พอแล้วนี่ขนาดพูดถึงทองแล้วทองตรงนี้มันไปตรงนี้ยังไงแสดงกันสวัสดีแขกรับเชิญแล้วก็ปิดรายการเลยไม่ได้ไม่ได้พลาดเลยจริงเชื่อครับไม่เชื่อหรือไม่คะหัวจะปวดกับสามีเล่นเกมเบาๆหน่อยได้ไหมหูจะแตกอยู่แล้วเชื่อครับอุ้ยยังไงคุณหญิงแย้คะ
คือจริงๆอ่ะอุ๋งอ่ะไม่ได้เสียงดังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเชียร์บอลน่ะมันคุมไม่ได้มันอะไรก็ไม่รู้สมมุติเรานั่งทํางานอยู่เงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรอันนี้เชียร์บอลหรือว่าโดนใครเหยียบน่าจะแบบเวลาเชียร์บอลนะผู้ชายเป็นอย่างงี้หลายคนถ้าสังเกตนั่นแหละเราจะตกใจเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นฟังความในใจแย้ไปแล้วนะฮะมาฟังความในใจของอุ๋งกันบ้างดีกว่าครับมาแย้คะเชื่อหรือไม่คะกราบขอร้องหยุดเอาของกินยัดปากอุ๋งสักทีไขมันอุดตันหมดแล้วเชื่อเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วว่าเขาขุนน้ำหนักขึ้นมา30โลแต่ว่ากินจนอ้วกเลยอันนี้จริงไหมจริงครับจริงเหรอคือแย้ชอบให้เขาอ้วนอย่างที่บอกว่าเปิดมาตอนแรกเจอซิกแพคเนี่ยคือยี้จริงไม่ชอบเวลาหันหลังทีนะเหมือนโหนกไดโนเสาร์อะแบบเป็นสันหลังกระดูกสันหลังชาแบบน่าเกลียดเราก็เลยขุนเขาจนกระทั่งเขาหนักแบบ90แล้วตอนนั้นก็คือตรวจเลือดเหมือนตรวจสุขภาพอะค่ะแล้วก็โอ้ทุกอย่างที่ไม่ดีขึ้นสูงหมดเลยทั้งแบบไขมันแอลดีแอลไตรกลีเซอไรด์ตรงน้ำตาลเลยแบบขึ้นหมดเลยทุกอย่างซึ่งเราดีใจมากวันนั้นที่เราได้สามารถทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้นิสัยเราอะนิสัยไม่แต่เราก็แบบเราก็โอ้โหเดี๋ยวมันตายเราไม่อยากจะให้เขาตายเร็วไงอยากให้อยู่ไปก่อนไม่อยากจะให้เขาตายเร็วไงอยากให้อยู่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้อยู่ไปก่อนอีกไม่นานตายยังไงเหมือนแบบอยากให้อยู่อีกสัก5 4 3 2 1อยากให้อยู่ไปนานๆตัดสินใจว่าโอเคงั้นอุ๋งอ่ะกลับมากินในแบบที่อุ๋งกินดีกว่าประมาณนั้นจ้ะแย่ฮะเชื่อหรือไม่เลิกจกพุงอุ๋งต่อหน้าเพื่อนสักทีศักดิ์ศรีความเป็นชายสูญสิ้นหมดแล้วเขาจบมาตลอดจริงนะคะต้องถามอุ๋งนะไม่ตอนแรกๆผมก็เขินนะครับเวลาแบบอยู่ต่อหน้าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันชินแล้วไม่เลือกสถานที่ต่อหน้าเพื่อนเราก็จบต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ก็จบภาพที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนจบพุงภาพที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนจบพุงใช่ไหมครับไม่คือบางทีแบบเอ้ยเราจบพุงกันอยู่อะไรเงี้ยคนมองข้างหลังเขาจะไม่คิดว่าเราจบพุงกันนะนั่นแหละอุ๋งก็เคยอธิบายเหมือนกันเราก็แบบเราก็กลัวคนเข้าใจผิดไงแต่บอกมันเกินต้านมันเกินต้านไปต่อไม่ไหวแล้วต้านคุณคิดว่ารักครั้งนี้จะยืนยาวได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนอกจากการจบพุงกันแล้วเนี่ยเรื่องยอมรับข้อเสียซึ่งกันและกันประมาณนั้นถ้าเรามองแล้วชั่งน้ำหนักดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตอะเราก็อยู่ด้วยกันได้แล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องความหัวร้อนค่ะก็คือสมมติเวลามีปัญหาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยให้เราใจเย็นกันทั้งคู่ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันด้วยเหตุผลแล้วตอนคุยกันด้วยเหตุผลก็คือเหตุผลจริงๆนะแบบไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวใช่ผมขอเสริมอีกเรื่องนะครับได้เลยค่ะเรื่องความไว้ใจครับคือบางทีแบบเขาอาจจะแบบเจอคนเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบมันก็ผมก็ต้องแบบว่ามีความไว้ใจเขาอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้แรกๆก็อาจจะมีแบบระแวงบ้างนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่พอแบบเข้าใจเขารักเขาจนแบบว่าสบายใจขึ้นเยอะอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเรื่องความไว้ใจอะไรเงี้ยมันน่าจะทำให้คนอยู่กันได้ยืนยาวครับอันนี้พูดอย่างนี้ในรายการคือจะไม่ให้เขาเช็คมือถือแล้วหรอเลยนะไม่ก็เช็คได้ไงก็เช็คได้เพราะว่าเฮ้ยเริ่มตีกันเลยเริ่มตีแล้วชอบมันอยู่ในละครจะบ้านสองขาพ่อคือเห็นแบบความเกินต้านเยอะมากแล้วไงเราต้องมาสู่ช่วงนี้กันบ้างเพราะว่าเราต้องมาวัดใจกันกับเหตุการณ์สมมุติที่จะเข้ามาทำลายชีวิตคู่ของความปรุงความอุ่งนี้นะคะมาดูกันว่าทั้งคู่เนี่ยจะเอาคืนกันเผ็ดร้อนขนาดไหนค่ะกับด่านเอาคืนแย่ค่ะเปิดประตูมาเจอสามีจู๋จี๋กับกิ๊กโมโหเลือดขึ้นหน้าจัดหนักแบบไหนให้โลกตะลึงไปเลยไลฟ์เนี่ยค่ะเพื่อนๆจำคุณอุ่งของแย่ได้ไหมคะจำได้ครับโอ้ยไม่ได้ถามไลฟ์ไปเลยไลฟ์ไปเลยไลฟ์เลยให้คอมเมนต์จัดการแทนเราเนี่ยหรอถูกยุคนี้มันต้องชาวเน็ตชาวเน็ตโซเชียลยับต้องพาดหัวนี่น่าจืดกันนะน่าจืดกันนะเต็มเลยองค์คะจับได้ว่าหญิงแย้รับงานนัวเนียกับผู้ชายกล้ามโตแบบเกินงามสั่งประโยคไหนให้เทงานทิ้งทันทีสูง
เขาไม่โอเคอ่ะอุ๋งไม่รักเขาแล้วเขารักอุ๋งนะเดี๋ยวก่อนเล่นเรื่องอะไรอยู่เนี่ยทำไมพัดเราคืนดีได้มากมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ถ้าอุ๋งพูดคำนี้เราก็ต้องบอกว่าเขารักอุ๋งนะอ๋ออุ๋งไม่รักเขาแล้วคอยคิดดูคือยังไงนะประโยคไหนนะสมมติอ่ะอุ๋งไม่รักเขาแล้วเขารักอุ๋งนะไหนเราพูดกับกันสิอุ๋งไม่รักเขาแล้วเขารักอุ๋งนะไอ้แย่พูดสิโอ๊ยเหนื่อยแล้วชอบคือมันเป็นประโยคนี้ถ้าพูดต้องตอบอย่างนี้ทันทีอย่างนี้หรอมันเป็นออโต้มันเหมือนกับบางทีเราไม่ได้บอกรักกันทุกวันขนาดนั้นแต่เราก็อยากได้ยินคำว่ารักทุกวันเราก็เลยใช้วิธีพูดอย่างนี้ไงว่าอุ๋งไม่รักเขาแล้วคือหุ่นแง่แล้วก็บอกว่าจริงแล้วลองดูลองเอาไปใช้ดูคนมันโอเคแต่มันน่ารักมันน่ารักจริงน่าหัวแย่ฮะอยากอดอ้อนที่รักให้หนำใจแต่โดนสะบัดออกขอหนึ่งประโยคตอบกลับให้ไม่กล้าหืออีกจับแล้วสะบัดมีการสะบัดออกนี่นี่ไม่รักเขาแล้วรักอุ๋งแง่เฮ้ยข้อใหม่แล้วข้อใหม่แล้วเมื่อกี้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมหรอเหมือนกันอันนี้แหละใช่ใช่อันนี้คือที่สุดแล้วมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งนะอ๋ออย่างนี้เองมาองค์คะภรรยาเครียดหนักแล้วพานมาด่าเราจนหูชาอ้อนภรรยาท่าไหนให้ได้สติอุ๋งเขาแล้วอะไรเนี่ยจริงนะอะไรกันเนี่ยเธอจะหยุดอ่านตั้งแต่ครึ่งประโยคอะไรกันเนี่ยครับเหมือนเดิมแน่นอนเลยคุณจะพูดว่าไงเหนื่อยเนาะถ่ายตั้งแต่เช้าก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาเหนื่อยกับมึงนี่แหละเหนื่อยกับมึงนี่แหละไม่เคยเห็นสายตาไหนยินดีกับแขกเท่านี้มาก่อนจริงวะเนี่ยจริงนั่งแบบยินดีมากนี่คือน่ารักก็คือเห็นในไอจียังไงข้างนอกก็คือเหมือนกันแบบนั้นน่ารักรู้สึกว่าน่ารักน่ารักตาแข็งแล้วเราเวลาที่ทั้งคู่ไม่เข้าใจกันเนี่ยมีวิธีการพูดคุยยังไงให้ปรับความเข้าใจขึ้นมาตรงกันคะก็คือเราอ่ะจะยังไม่เถียงกันนะตอนนั้นเราจะแบบว่าแยกกันเงียบๆแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเฮ้ยคนนึงต้องออกจากบ้านไปหรืออะไรอย่างนี้คือทุกครั้งที่เรามีปัญหากันเราจะต้องไม่ออกจากบ้านแล้วพอแบบว่าเราได้สติทั้งคู่เตรียมคำต่างๆมาคุยกับเขาได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยมาคุยกันด้วยเหตุผลโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ร่วมแล้วคุณอุ๋งนะคะก็นั่นแหละครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทะเลาะกันแล้วแต่ว่าทั้งคู่ไอ้เขาเรียกว่าไงอ่ะอุ๋งไม่อยู่ในสายตาเขาเขาไม่อยู่ในสายตาอุ๋งครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้ง่ายครับครับหวังว่าคุณผู้ชมนะคะก็จะได้สาระจากความไร้สาระของเรานำไปปรับใช้นะครับแต่คือความรักของเราอ่ะมันแค่อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วมีความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆพอจบเนี่ยแหละเลิศที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บ ที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บมาถึงช่วงสุดท้ายนะคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะเราจะไปหาคำตอบกันว่าที่ทั้งคู่ในตัวติดหนึบตามเฝ้ากัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาเบื่อหน้ากันบ้างไหมนะฮะและอนาคตทั้งสองวาดฝันกันไว้จะเป็นยังไงบ้างต้องไปถามกันในช่วงนี้ฮะเคยหรือไม่เคยทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยตัวติดกันเป็นตังเมจนเกิดอาการเบื่อที่หน้าที่รักเคยไหมยังไงยังไงแย่ทำไมเคยอะไม่เคยไม่เคยนี่คืออยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงตัวติดกันตลอดเลยติดหรือเปล่ากันตลอดเลยคือแย่เคยไล่ให้อุ๋งอะไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเอ๊ะอยู่กับเรามากไปหรือเปล่าเออไปหาเพื่อนบ้างนางก็ไม่ไปเออเป็นคนแบบติดบ้านเวอร์อะประมาณนั้นไม่เขาไม่ได้ติดบ้านเขาติดอุ๋งติดเมนูโต้มากุลกับมาติกี้มองที่จะนุ่ยหนึ่งทีสุดตาทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยอยากจัดบิ๊กแมตช์กระชับรักให้เธอประทับใจไม่มีวันลืม
ทำไมอ่ะทำไมเนี่ยเตะบอลไม่เป็นนะคะก็เลยไม่รู้จะจัดบิ๊กแมตช์ไม่ได้หมายถึงเตะใช่หมายถึงอะไรอ่ะนี่จากเรื่องที่เราจะแตะต้นรายการอ่ะไม่เชื่อมึงไม่รู้ไม่เชื่อมึงไม่รู้ยากยากยากต้องบอก2ปีแรกนี่คือไงทุกวันเอาจริง2ปีแรกแล้วก็ไม่ใช่บิ๊กแมตช์ก็แค่แมตช์ปกติแต่ว่าเป็นไปตามฟีลลิ่งก็คือทุกวันช่วง 2-3 ปีแรกก็เป็นปกติเนาะแล้วพอ2ปีเลยเหรอใช้เวลาถึง2ปีใช่ครับ 6-700 วันเลยไม่พอหลังจาก2ปีก็ทุกชั่วโมงตายแล้วเอาใหม่เอาใหม่อ่ะก็คือช่วง 2-3 ปีแรกแล้วก็จัดกันทุกวันแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบปีเข้าไปที่4แล้วก็แบบนานๆทีแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้ลดผมไม่ได้มีใครแบบจะต้องแบบเฮ้ยบทบาทสมมุติใส่ชุดพยาบาลชุดนอนไม่ได้นอนไม่มีไม่เลยไม่อยากไหมอันนี้อยากรู้สวยแย่อ่ะไม่แย่ไม่อยากเห็นองค์ใส่ชุดพยาบาลแย่ว่ามันดูไม่ค่อยแมนถ้าผมใส่ชุดพยาบาลผมว่าเดี๋ยวเป็นของคุณไม่ใช่เขาอันนั้นโคตรโลดโผนอันนั้นโคตรโลดโผนอันนั้นก็เกินไปอันนั้นอยู่ดีๆให้ผู้ชายใส่ชุดพยาบาลกูปวดหัวมากข้อต่อไปนะคะครับทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยพักโครงการมีลูกเพราะกลัวอีกคนทำหน้าที่พ่อแม่ได้ไม่ดีไม่ได้กลัวว่าอีกคนทำหน้าที่พ่อแม่ได้ไม่ดีแต่แค่รู้สึกว่าอย่างตัวแย้เองอ่ะแย้จะตอบในส่วนของแย้ได้ก็คือในตัวของแย้เองแย้รู้สึกว่าเราอ่ะยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่เพราะว่าแย้ถือคติว่าอ่ะถ้าแย้มีลูกเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่เรากลัวว่าเราจะรู้สึกว่าลูกเนี่ยเป็นของเราเราไม่อยากจะคาดหวังกับตัวลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลองนับอายุเราดูแลเรา35เรา35แล้วถ้าเราจะหมดห่วงลูกเนี่ยตอนอายุ25แสดงว่ากว่าเราจะหมดห่วงลูกเนี่ยคือฉัน60แล้วอ่ะกว่าจะรู้สึกสบายได้คือฉัน60แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่คุ้มค่าที่เราจะมีลูกตอนนี้นั่นแหละค่ะแล้วผมล่ะคะคือส่วนตัวผมยังมีความสุขกับการอยู่ด้วยกัน2คนนะแต่ผมไม่ได้ว่าผมแบบก็คือแบบว่าอนาคตอาจจะมีก็ได้อันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้อ่ะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีความสุขกับการอยู่ด้วยกัน2คนอยากเที่ยวเล่นด้วยกันอยากแบบทำอะไรบ้าๆบอๆด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นพี่จะหอมแล้วนะจะหอมอ่ะเขากุ๊กมาไงฉันถึงไม่หอมทำไมก็ได้เหรอวะมาทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยเป็นโรคไม่กล้าใช้เงินขี้เหนียวจนอีกฝ่ายเอื้อมระอาโอ้เคยทั้งคู่เลยจริงเลยหรอเหนียวขนาดไหนเมื่อก่อนอ่ะแย่เคยมีตังค์แบบที่ว่าเหมือนกับเราอยู่ได้จนแก่โดยไม่ต้องทำงานเพราะเราวางแผนการเงินดีแล้วก็ไปเจ๊งคริปโตแล้วก็ไปเจ๊งคริปโตเรื่องราวเนาะอย่างนี้แหละค่ะนี่เป็นกรุ๊ปหน้าตาอะไรนะกรุ๊ปโอ้ยอย่างกรุ๊ปเลยก็คือแบบโดนคริปโตไปแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปเยอะนะรู้สึกว่าอ่ะทุกวันนี้ถ้าเราหาเงินได้เราจะเก็บมหาศาลแต่จะไม่งกกับคนอื่นนะกับคนอื่นนี่คือเลี้ยงได้หมดไม่รู้เป็นอะไรแต่2คนก็คือประหยัดทั้งคู่เอาอย่างงี้ดีกว่าแต่ว่าบางทีอุ๋มก็ต้องบอกให้แย่ใช้เงินบ้างใช่ครับบางทีแบบผมก็อยากเห็นแบบเขาใช้เงินหาความสุขให้ตัวเองบ้างเขาก็เหนื่อยกับการหามาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่เราก็นั่นแหละคริปโตเนาะอย่ามองงั้นดิเมื่อกี้ยังบอกว่าโดนเหมือนกันเลยทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยตั้งแต่มีเธอชีวิตมีความหมายขออยู่ด้วยกันตลอดไปจนสิ้นลมหายใจมันต้องอย่างนั้นที่เวลาตอบนี่เขามองคุณตลอดนะคุณแย่ไอ้โอ๊กสายตานี่แบบว่าจริงเหรอกันไม่ได้จริงเวลาตอบเขาจะแบบจริงเหรอครับจริงนี่ผมรักเขาชัดขนาดนั้นเลยครับนี่ผมรักเขาชัดขนาดนั้นเลยครับบ้าไปแล้ว
บ้านปลายชีวิตบ้านปลายชีวิตแพลนไว้ยังไงบ้างคือยักเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคนโสดและไม่มีลูกเยอะดังนั้นพวกบ้านพักคนชราเนี่ยก็จะเป็นบ้านพักคนชราในเชิงพาณิชย์มันก็จะมีการพัฒนาขึ้นประมาณนั้นแล้วก็เลยคิดว่าตอนแก่เนี่ยเราก็คงไปอยู่บ้านพักคนชราด้วยกันประมาณนี้เดี๋ยวอยู่ด้วยขออยู่กับบ้านข้างๆแต่คุณต้องปลุกด้วยนะคงจะกลางคืนนอนคุณนี่ตอนนี้มีชีวิตรักกันมาครบ4ปีแล้วคิดว่ามีสิ่งไหนที่เราทั้งคู่ต้องปรับตัวเข้าหากันอีกไหมตัวผมอะผมปรับได้ง่ายกว่าเขาปรับอะครับดังนั้นอะขอถ้าเขาไม่ชอบอะไรหรือว่าอยากให้ปรับอะไรให้เขาพูดมาดีกว่าแล้วผมปรับดีกว่าครับแต่เขาก็อยากให้อุ๋งอะบอกเขานะว่าอุ๋งอะไม่ชอบอะไรในตัวเขาถ้าชอบหมดเลยต้องบอกไหมก็บอกก็ดีเขาชอบอุ๋งไม่รักเขาอ่ะเขารักอุ๋งนะคุณผู้ชมคะไม่ได้เขาฝากอะไรใช่ไหมคะไม่ฝากแล้วค่ะไม่ไหวแล้วครับฝากฝากหน่อยหน่อยเจ้าธุรกิจทำอะไรอยากให้เป็นแฟนติดตามผลงานเรายังไงใช่ไม่มีอะไรเลยก็แค่ฝากรายการที่รักไว้ในอ้อมใจทุกคนแล้วก็ฝากอุ๋งอุ๋งของแย่ด้วยนะคะเอ็นดูเขาเยอะๆนะคะไปตามไอจีได้ตามไอจีได้ส่วนผมก็ฝากพี่แย่ฝากหญิงแย้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจประชาชนทุกท่านด้วยนะครับอุ๋งอะเป็นสามีดีเด่นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ 100% คนที่รับข้อเสียเราได้ทุกอย่างแล้วก็คนที่คอยพร้อมจะปกป้องเราโดยสัญชาตญาณผมโชคดีมากครับที่เขาเลือกผมโชคดีมากๆที่มีเขาอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับในเมื่อเขาเลือกผมแล้วผมก็จะไม่ทำให้เขาผิดหวังสิ่งหนึ่งนะที่แบบเอาจริงๆนะชอบคู่นี้นะคือเขาบอกว่าการเป็นตัวของตัวเองกับคนที่เรารักเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นต่อหน้าพวกเราได้ยังไงนะคะนี่คือความสนุกของฉันในวันนี้นี่คือเรื่องราวดีนี่คือเรื่องที่ฉันประทับใจจริงๆน่ารักน่ารักน่ารักขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับและแน่นอนนะครับต้องขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆในรายการของเรานะฮะจากพอตโรดีไซน์จำกัด SB Design Square และเบอร์ทีอะครับติดตามรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทางช่องทาง YouTube and Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการที่รักลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ